รวยไม่ได้เลยครับถ้าขาดข้อนี้ครับหลายคนนะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นแต่ก็ประสบปัญหาอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเริ่มทำงานมากขึ้นอย่างเช่นผมเนี่ยผมเคยทำงานได้แต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นเปิดคลินิกถึง 2-3 ทุ่มเวลาเราจะหมดแล้วผมทำงานแบบนี้ตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันพอเรารู้สึกว่าเราต้องเอาแรงไปแลกเงินนะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างเงินเพิ่มขึ้นได้ไม่สามารถสร้างคุณค่ากับผู้คนเพิ่มขึ้นได้เพราะตัวเราเป็นคนที่ดึงรายได้เข้ามาในครอบครัวนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ครับเราทำสิ่งที่เรียกว่าเลเวอเรจหรือการใช้พลังทวีนะครับอาจารย์บดินทร์เคยสอนผมบอกว่าเวลาเราคิดรายได้ให้คิดรายได้ต่อชั่วโมงนะครับหมายความว่าถ้าเราคิดว่าใน1ชั่วโมงเราสร้างผลงานได้เท่าไหร่เนี่ยสมองเราจะเริ่มจูนคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือใช้เวลาลดลงเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆปกติเนี่ยถ้าผมใช้เวลาในการสร้างบ้านผมอาจจะต้องใช้เวลาตัวเองนะ365วันต่อปีในการสร้างบ้านเล็กๆ1หลังแต่พอผมเลือกนะครับที่จะหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาคุมงานแทนแล้วผมตรวจงานแค่วันละ1ชั่วโมงหมายความว่าวันนั้นจาก12ชั่วโมงที่ผมต้องทำงานจะเหลือแค่1ชั่วโมงต่อวันในการทำงานแล้วผมสามารถสร้างบ้าน1หลังได้โดยที่นะครับมอบกำไรส่วนหนึ่งให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยที่ตัวเองไม่ได้เก็บกำไรไว้เองหมายถึงว่าตัวเองยังมีกำไรอยู่แล้วผู้รับเหมาก็ได้กำไรด้วยในทางกลับกันนะครับผมจ้างโฟร์แมน1คนมาช่วยคุมงานนะครับแล้วในบริษัทผมมีโฟร์แมนอยู่10คนหมายความว่าในแต่ละปีผมอาจจะสร้างบ้านได้10หลังพร้อมกันโดยที่คุยกับโฟร์แมนแค่10คนนี้นะครับว่าตอนนี้บ้านไปถึงไหนแล้วสังเกตไหมครับว่าตอนแรกผมสร้างบ้านได้ปีละ1หลังนะครับตอนหลังผมสามารถสร้างบ้านโดยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงในการคุมงานมีผู้รับเหมามาช่วยนะครับเพราะผมมีโฟร์แมน10คนผมจะสามารถสร้างบ้านได้10หลังดังนั้นรายได้ผมจะเพิ่มขึ้น10เท่าโดยใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงเท่าเดิมถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้คือการเลเวอเรจครับหาคนมาทำแทนเรานะครับแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปสร้างสรรค์ไปออกแบบธุรกิจใหม่ๆนะครับจนตอนนี้ผมมีธุรกิจประมาณ11ธุรกิจแล้วนะครับมีทั้งธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์สามารถทำพร้อมกันได้โดยที่ยังใช้เวลาแค่วันละ1ชั่วโมงเท่าเดิมถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เพื่อนๆที่ฟังผมเข้าใจเรื่องนี้จะรู้เลยว่าเราสามารถรวยขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงได้ถ้าเรารู้จักใช้พลังทวีนะครับส่วนใครก็ตามนะครับตอนนี้ทำธุรกิจอยู่นะครับใช้พลังทวีในเรื่องอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากได้ไอเดียเด็ดๆจากเพื่อนๆเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ